สวัสดีครับเรามาดูวิธีการใช้งานเครื่องวัดความแข็งแบบพกพาโมเดล IPX 360 Band Inspect ขั้นตอนแรกเรานำสายวัดเข้ามาเสียบกับตัวเครื่องถัดไปกดปุ่มเปิดค้างไว้เพื่อเปิดตัวเครื่องชิ้นงานที่เราจะวัดวันนี้จะเป็นก้อน Master Test Box ค่า773 HLD ขั้นตอนการวัดค่านำผบขึ้นมาชก1ครั้งเพื่อจะวัดค่าแล้วนำผบไปวางระนาบกับชิ้นงานไว้กดปุ่มเพื่อทดสอบค่าทำแบบนี้3ครั้งเพื่อทดสอบค่าเฉลี่ยทดสอบครบ3ครั้งจะได้ค่าเฉลี่ยออกมาเท่านี้เราก็สามารถนำเครื่องไปวัดกับชิ้นงานได้แล้วครับขอบคุณครับ